ค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้เราก็จะทำในสิ่งที่ดีๆนะจริงๆแล้วพวกเราก็ทำดีทุกวันนะแต่ว่าพยายามอีกนิดนึงความดีทำง่ายหรือทำยากทำง่ายหรือทำยากฮะทำง่ายหรือทำยากนะมันง่ายสำหรับคนที่ทำดีแต่มันยากสำหรับคนที่ทำไม่ดีใช่ไหมเอาละเริ่มงงกันใหญ่เลยเอาไม่เป็นไรถ้าไม่ทราบว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีช่วงนี้ให้ลองทำดูอย่างโรงเรียนหยุด3วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ต้องไปทำต้องบังคับไหมคะคำว่าต้องนี้บังคับเนาะบังคับไหมไม่ต้องบังคับแต่เป็นกิจกรรมที่เราทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะทำก็คือในเรื่องของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทีนี้ในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองในช่วงของการมีพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีทั้งรัฐพิธีราชพิธีก็คือมีพิธีการของบ้านเมืองของรัฐบาลแล้วก็มีพิธีการของราชสำนักนะคะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้นะคะก็คนไทยคุณครูคิดว่านะคะก็ทุกคนแหละค่ะไม่ว่าจะดำหรือจะขาวหน้าตาหล่อแบบที่เห็นในภาพก็ทุกคนก็คิดว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้สนใจได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงเป็นพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนักเรียนก็ลองคิดดูที่เราเรียนมาหรือที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นก็คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตั้งแต่วันแรกจนวันที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ไม่เคยหยุดแม้แต่เวลาที่พระองค์ประชวรนะคะทุกอย่างทำเพื่อประชาชนนะคะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะตลอดเพราะนั้นคุณครูพูดเมื่อกี้นี้ความดีสำหรับคนดีเป็นสิ่งที่ง่ายมากในการกระทำแต่สำหรับคนที่คิดไม่ดีใจไม่ดีมันก็ยากที่เขาจะฝืนทำความดีได้เพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราดีได้ก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนตัวนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราทำดีหรือไม่ดีนะทีนี้ในเรื่องของการทำความดีคุณครูบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ยังมีอะไรนะเขาเรียกความอยากได้ความละโมบโลภมากมันก็ทำได้ลำบากเพราะนั้นอยู่ที่ใจแล้วเราจะต้องขัดเกลาจิตใจของเราให้งดงามก่อนนะคะรู้จักการเสียสละรู้จักการให้ถ้าไม่รู้จะรู้ดูจากใครดูจากพ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างดูจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชดำรัสที่สอนประชาชนหรือเป็นเรื่องของโครงการต่างๆนะเป็นสิ่งที่ทำให้กับประชาชนทั้งสิ้นพวกเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีดินนะคะก็ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วแหละเพราะว่าเราจะต้องเดินตามรอยเท้าของพ่อทีนี้ครูอยากจะทราบว่าสิ่งที่เราควรทำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ให้เราได้แสดงออกเนี่ยเด็กๆทำอะไรบ้างนะคะเด็กๆทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่รับแต่ปากหรือบูชายกย่องแต่ปากแต่การกระทำต้องแสดงออกถึงเวลาแสดงออกเราต้องแสดงออกเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราเคารพที่เรารักบูชานั้นเราทำด้วยใจจริงเรา
เรามีความตั้งใจจริงเพราะนั้นเด็กๆทำอะไรในวันพ่อแห่งชาติช่วง3วันที่ผ่านมาหรือกำลังจะทำในวันต่อๆไปคุณครูบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากใช่ไหมคะใช่ทำอะไรกันเอ่ยเริ่มที่ใครดีเริ่มที่คนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นประชาชนด้านนู้นดีไหมประชาชนด้านนู้นนะคะเอาละกิจกรรมง่ายๆที่เด็กๆทำอาจจะทำกับชุมชนหรือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทำอะไรที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอ่ะภรรดาเริ่มค่ะภรรดาฟังคุณครูให้ดีนะคุณครูเนี่ยไปทำพิธีเทิดพระเกียรติร่วมกับอำเภอหัวหินลงนามถวายพระพรแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงสดุดีมหาราชาแล้วก็จุดเทียนชัยตอนเวลาค่ำก็ตั้งแต่เช้าเลยเช้าตักบาตรกลางวันทำพิธีเทิดพระเกียรติตอนค่ำร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรทีนี้ภรรดาทำอะไรไปจุดเทียนชัยถวายพระพรคนต่อไปทำอะไรทำอะไรคะหนูดูโทรทัศน์ไหมหนูดูโทรทัศน์ไหมคะดูไหมคะจิราพรดูโทรทัศน์ไหมดูอะไรในโทรทัศน์ดูพิธีหรือดูภาพยนตร์เกี่ยวกับเทิดพระเกียรติดูอะไรคะเอาผ่านยังไม่เข้าใจเอาทำอะไรใส่บาตรค่ะใส่บาตรตักบาตรตอนเช้าตักบาตรค่ะตักบาตรบริจาคโลหิตครับโอ้โหบริจาคโลหิตยิ่งใหญ่มากเลยโดนไปกี่ขวดฮะกี่ถุงจริงหรือเปล่าที่ไหนต้องยืนยันบริจาคที่ไหนเอาละมีตัวแทนลงมาแล้วถือไมค์มาเลยลูกเราเป็นคนเก่งคนกล้าเราต้องแสดงออกนะเราต้องแสดงออกมาแล้วสองคนยืนเลยค่ะยืนเลยมาจากปลายทางข้างบนไกลมากทำอะไรเอ่ยสองท่านเอายืนลงนามถวายพระพรครับลงนามถวายพระพรที่ไหนคะเดี๋ยวใจเย็นที่19ไร่ครับที่19ไร่เราจะพิสูจน์ความจริงว่าจริงหรือเปล่าดีไหมคะเวลาเราลงนามน่ะเขาเขียนอะไรหรือเขาเขียนอะไรไว้เป็นช่องครับแล้วแบบจะมีคนเขียนเรียงไว้แล้วเขามีตัวหนังสือที่เขียนไว้แล้วนะเขียนว่าอะไรที่จับเอาละสิฮะเอาใกล้ๆปากหน่อยได้แต่เซ็นชื่อลงนามถวายพระพรไม่มีคำที่เขาเขียนไว้ให้เราเหรอคะขออะไรนะข้าพเจ้าแล้วเขียนชื่อเขียนชื่อแล้วมีต่อคำว่าอะไรส่งพระเจริญคนต่อไปจุดเทียนชัยครับจุดเทียนชัยเอาละทีนี้เอาไมค์ไปให้เพื่อนเอาละเอาสองคนนี้ปรบมือให้ก่อนอุตส่าห์ลงมาให้เพื่อนค่ะเร็วหมดหน้าที่ของเราแล้วให้เพื่อนทำอะไรคะจุดเทียนชัยปลูกต้นไม้ถวายพ่อเก่งมากเลยจุดเทียนชัยพระพรครับอะไรนะไม่ชัดจุดเทียนชัยถวายพระพรเทียนสีอะไรคะที่หนูจุดสีเหลืองครับสีเหลืองอ่ะปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ที่ไหนคะที่บ้านครับที่บ้านเอาละเอ้าถือไมค์มาให้เพื่อนข้างหน้าส่งมาให้เพื่อนเลยค่ะส่งมาแป๊บหนึ่งเพื่อนน่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกทำอะไรเอ่ยปลูกป่าค่ะไปปลูกป่าที่ไหนคะที่แถวบ้านค่ะเขามีโครงการเขามีโครงการแถวบ้านหนูอยู่ไหนคะที่บ่อพุทราค่ะบ่อพุทราบ่อพุทราปลูกต้นอะไรคะปลูกต้นถั่วค่ะถั่วอะไรคะไม่ทราบแล้วก็มีต้นโพทะเลด้วยค่ะมีโพทะเลด้วย
วันหลังถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะเก่งมากเลยเอาคนต่อไปทำตะเกียงขวดเอ็มเอาหันยืนตรงๆยืนตรงๆมุ่งหน้าไปนู่นเลยทำอะไรคะตะเกียงขวดเอ็มครับตะเกียงใส่ในขวดเอาขวดมาทำตะเกียงว่างั้นเถอะเอาตะเกียงไปทำอะไรจุดรอบบ้านครับเอาจุดรอบบ้านให้มันทำไมสว่างสว่างเพื่ออะไรเทิดพระเกียรติในหลวงอ้าวต่อไปทำเสาธงเดี๋ยวนะหันไปทางนู้นทำอะไรนะเสาธงครับซ้ำเสาทำเสาธงทำไมคะทำเสาธงเอาปักไว้เอาธงไปปักไว้ที่บ้านโอ้โหคุณครูคิดว่าทำเสาธงที่มีแบบว่าสองคนต้องชักธงขึ้นไปเหมือนธงโรงเรียนน่ะเขาบอกทำเสาธงเขาเรียกว่าอะไรคะปักธงที่บ้านโอ้เป็นการเทิดพระเกียรติให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยและรักในหลวงใช่ไหมครับใช่เก่งมากผูกไปกี่ครั้งล่ะติดกี่ผืน4-5 ผืน4-5 ผืนธงอะไรบ้างมีธงชาติมีธงชาติแล้วธงธงสีอะไรอีกสีเหลืองธงในหลวงแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าธงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละคิดว่าเด็กๆหลายคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเด็กๆหลายคนก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าบางทีก็พูดไม่ถูกเพื่อนๆปลายทางก็ทนไม่ไหวนะอย่างจิราพรเนี่ยพูดไม่ถูกมีนักเรียนชั้นป.4บอกคุณครูว่าหนูไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ว่างหนูก็เลยดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านถามว่าหนูดูอะไรหนูดูรายการที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชกรณียกิจหนูก็รู้เลยว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอะไรคะจิราพรถ้าหนูไม่ได้ไปไหนเลยหนูดูโทรทัศน์ดูรายการต่างๆที่เป็นการเทิดพระเกียรติมีภาพยนตร์สั้นหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอะไรนะที่มีโครงการช่างหัวมันน่ะมีไหมแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกเรที่ไปอยู่โรงเรียนพระดาบสนะอันนั้นเป็นโครงการที่สำคัญพอเราดูแล้วเนี่ยมันก็ให้อะไรกับเราเยอะให้เรารู้ว่าในหลวงเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะคะถ้าดูตลอดเวลาก็จะทราบว่าโครงการต่างๆที่ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนมีมากมายนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากถามความอะไรนะเขาเรียกอะไรการปฏิบัติของนักเรียนวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเรามีเพลงมาฝากคิดว่าเด็กๆก็คงจะร้องได้นะร้องได้ลองดูกันแล้วกันสักนิดนึงก็มีเพลงตอนนี้มีเพลงเยอะแยะมากมายที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์นักเรียนคนไหนร้องได้นะคะก็ร้องตามตามรอยบาทองค์พระราชา
่อทำให้พวกเราสบายทำไมทุกๆบ้านจึงมีรูปท่านติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีเคยหยุดพักรอรักเราหนักหนาหนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชาต้องตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียงทำทรงเนื้อทรงธรรมเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปดังที่แล้วนักเรียน เกี่ยวกับเพลงเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีเยอะมากนะคะก็ล้วนแต่เป็นบทเพลงที่เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้นก็พระองค์ก็อยากให้ต้นไม้เติบโตอยากให้เป็นดินก้อนเดียวกันก็หมายถึงความสามัคคีนะคะความสามัคคีของคนที่อยู่ในชาติถ้าเรามีความสามัคคีกันทำสิ่งนี้ถูกต้องทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะตั้งใจเรียนเอาละวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆทำงานสักชิ้นหนึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงการพระราชดำริต่างๆในพระองค์นะคะที่ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมดีก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีเพราะนั้นวันนี้ก็เลยลองดูว่าเด็กๆของคุณครูจะทำได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นคุณครูจะให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเกี่ยวพันหรือมันผูกพันกันอย่างไรลองไปดูหัวข้อก่อนนะคะหัวข้อความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม